ว่าที่นายกคนแรกดีดกีตาร์ร้องเพลงออกสื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์โชว์ลีลากลางรายการสดสรยุทธสีหน้าออกชัดเจนทำเอาด้อมส้มกรี๊ดแตกกลางไลฟ์รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของสรยุทธสุทัศนจินดาหลังจากที่วันนี้2มิถุนายนรายการได้เชิญทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกคนใหม่ของเมืองไทยมาร่วมพูดคุยในรายการทั้งการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการเมืองมีการพาดพิงไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกคนปัจจุบันว่าไม่เคยประกาศยอมแพ้และไม่เคยส่งมอบงานเดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่ความเปลี่ยนแปลงเร็วมากฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนผ่านของอำนาจอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อทำงานต่อไปตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่ไม่มีคำตอบซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ที่การเมืองไทยไม่เคยมีแต่การเมืองสากลก็เป็นเรื่องปกติที่ทำแบบนี้ในโลกแบบใหม่แบบนี้อยากให้เป็นการทำงานของคู่ขนานกันไปเขายอมรับว่าปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนในอดีตและอนาคตถ้ายังไม่ทำอะไรอาจจะมีท่าทีห่างเหินกันไปเรื่อยๆคำถามคือจะรักษายังไงให้อยู่ในระบอบการปกครองที่เราอยู่ในปัจจุบันคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไปอธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งที่เสนออาจไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดพอเข้าไปอยู่ในสภาส.ส.และส.ว.ก็อาจจะมีสิทธิ์ซึ่งในรายการทีมพิธามีการตอบอีกหลายคำถามที่ประชาชนอยากรู้ช่วงท้ายรายการสรยุทธก็บอกว่ามารายการนี้ต้องเต้นทีมพิธาก็ให้สรยุทธเต้นด้วยเพลงน่ารักอะไรเบอร์นี้ของโต๋ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรรวมทั้งเล่นกีตาร์ร้องเพลงโชว์ไปหลายเพลงอาทิคืนนี้ขอหอมขอจันเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอร้องได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ดำน้ำกันไปจนจบรายการ